ถ้าพูดถึงช่องพัสโลนะครับผมคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงช่องที่ทำแอนิเมชันสุดตลกในแบบฉบับของคนไทยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูคลิปดูดีแล้วก็บางวิดีโอของพัสโลเนี่ยมันก็ได้มีอะไรบางอย่างที่แอบดักดักแอบซ่อนอยู่ในเองนะครับกับคลิปดักดักของพัสโลในวันนี้ครับผมโรงเรียนน้องกบตอนปลาน้อยของอบเอาเลยท้าทายปลาตัวน้อยสินักเรียนอู้เฟรนชี่ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเมงนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำวันนี้เกี่ยวกับช่องพัสโลกันสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยผมได้ไปดูคลิปนึงของช่องพัสโลที่เขาเพิ่งลงไปเมื่อ3วันที่แล้วผมชื่อคลิปว่าพัสโลโรงเรียนน้องกบตอนปลาน้อยของอบนะครับผมคือตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็คงจะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องของช่องบัสโลที่มันดูแล้วตลกเฮฮานะครับผมแต่พอไปดูจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันแอบดักดักแอบซ่อนอยู่ในตัววิดีโอตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งความดักดักของวิดีโอตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะผมก่อนดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องต่อเมงด้วยนะครับผมแล้วเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่างที่ผมบอกก็คือคุณผู้ชมต้องไปดูคลิปเต็มๆของช่องพัสโลมาก่อนนะเพราะว่าผมจะได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอยเนื้อหานะครับผมใจความหลักเนี่ยคือผมอยากจะเอาสิ่งที่พี่พัสโลอยากจะสื่อในวิดีโอนี้มาพูดคุยกันมากกว่านั่นเองนะครับไม่ใช่วิดีโอในรูปแบบของการสปอยเนื้อหาโดยที่เรื่องราวคร่าวๆของพัสโลโรงเรียนน้องกบตอนปลาน้อยของอบนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องตอนนี้มันสั้นมากคุณชมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับผมกล่าวง่ายๆประมาณนึงก็คือน้องอบน่าจะชื่อน้องอบนะเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้นะครับผมเขาก็ได้ไปอยู่โรงเรียนนึงซึ่งในวิชาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนบางอย่างครับผมเหมือนอยากจะสอนให้เด็กรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรของเราว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนแต่ตัวอาจารย์อบเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะว่าจะสอนยังไงแต่บอกคร่าวๆแค่ว่าเอาปลาให้นักเรียนน่ะคนละ1ตัวแล้วให้นักเรียนไปเลี้ยงนะครับซึ่งอบของเราเนี่ยก็เอาเจ้าปลาตัวนี้ไปเลี้ยงได้ตั้งชื่อให้ด้วยนะแบบมีความผูกพันกันมากๆเลยอ่ะแล้วก็เลี้ยงน้องปลาตัวนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะทำได้นะผมให้อาหารพาไปเที่ยวเล่นให้เกินกว่าที่จะเป็นปลาด้วยซ้ำถ้าเกิดเรามองปลาในชีวิตจริงๆคุณผู้ชมปลาแบบปลาทองหรือปลาอะไรที่เราเลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มีความทรงจำหรือว่าจดจำเราได้มากขนาดนั้นนะครับผมแต่อันนี้เป็นการ์ตูนก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับผมซึ่งในเรื่องก็จะเนยให้เราเห็นนะว่าเอ้ยน้องอบเนี่ยเขาเลี้ยงปลาดีขนาดไหนจนถึงช่วงกลางเรื่องนะครับผมอยู่อาจารย์ก็จะมาเฉลยว่าเอาล่ะวิชาเนี้ยแกนหลักเลยก็คือนักเรียนจะผ่านวิชานี้ได้เนี่ยตอนสอบนักเรียนจะต้องกินปลาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้นะครับผมซึ่งตัวอาจารย์เขาก็บอกเหตุผลด้วยเหตุผลก็คือในโลกของกบเนี่ยพวกเขากินอาหารกันเยอะมากและการล่าในทะเลมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับผมมันทำให้มีสัตว์น้ำหรือสัตว์ต่างๆถูกล่าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นอีก30ปีข้างหน้าปริมาณของอาหารจะมีน้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นวิชานี้หลักๆเลยก็คืออาจารย์อยากจะสอนให้น้องอบและก็เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ว่าความสำคัญของอาหารหรือว่าทรัพยากรที่เราต้องกินเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครไม่กินเนี่ยก็จะติดเอฟคือจริงไหมวะคือมันโคตรดาร์กเลยคือน้องอบอ่ะเขาได้รับปลาตัวหนึ่งแล้วก็ไปเลี้ยงได้สร้างความผูกพันทำเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันเลยเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยแต่ตอนท้ายก็คือหักมุมตรงที่น้องอบจะต้องกินสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเว้ยนั่นก็คือปลาตัวนั้นนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งตอนจบในเรื่องเนี่ยมันมีอะไรที่พีกว่านั้นนะคือน้องอบไม่ใช่แค่กินปลาเดียวกินอะไรบางอย่างด้วยคุณผู้ชมอยากรู้ก็คืออะไรไปดูคลิปเต็มของช่องพัสโลก่อนกันเอาเองนะครับผมไม่สปอยในส่วนนี้นะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมเนื้อเรื่องคร่าวๆประมาณนี้เอาจริงนะผมดูเนื้อเรื่องนี้ครั้งแรกอ่ะแอบช็อกนะแล้วก็แอบร้องไห้ในใจด้วยตอนเห็นฉากที่น้องอบกินปลาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นะครับผมแล้วก็ไปนึกได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมเห็นเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์นั่นก็คือเป็นข่าวคราวหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่เขาเนี่ยให้นักเรียนอ่ะเลี้ยงปลาจริงๆและก็จับปลามากินจริงๆเหมือนในเรื่องปลาน้อยของอบนี่แหละคือเหมือนกันเลยนะครับผมจำได้ว่าน่าจะเป็นชื่อคาบว่าห้องเรียนแห่งชีวิตอะไรบางอย่างนะครับผมและเป้าหมายก็คือสอนให้เด็กรู้คุณค่าของอาหารจริงๆตามในเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมโดยที่หลักสูตรห้องเรียนแห่งชีวิตเนี่ยเขาก็จะแบบเรียนไปหลักสูตรของประเทศญี่ปุ่นที่โด่งดังมากๆคุณผู้ชมโดยวิธีสอนเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือให้นักเรียนเนี่ยชั้นประถมรู้จักการใช้ชีวิตของสัตว์นะครับผมตั้งแต่การเลี้ยงตั้งแต่มันยังแบบบางทียังเป็นไข่บ้างยังเป็นตัวอ่อนบ้างจนให้มันโตแล้วพอมันโตเนี่ยก็จับมันมากินแม่งเลย คือพูดแบบนี้อาจจะแอบตลกคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเรา
เป็นคนเลี้ยงจริงๆก็ต้องเอาสัตว์ที่เราเลี้ยงมากินน่ะมันก็คงเป็นอะไรที่เศร้าหน้าดูนะครับผมโดยข้อมูลคร่าวๆเนี่ยเท่านี้ผมไปสืบมาเขายังบอกด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีช่วงนึงที่ว่าวิชาห้องเรียนชีวิตเนี่ยยังเคยให้เรียนเนี่ยเลี้ยงไก่ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นไข่ยังไม่ฟักอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมพอโตมันเป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็เลี้ยงให้มันจากลูกเจี๊ยบกลายเป็นแม่ไก่เต็มวัยพอมันเป็นไก่เสร็จปุ๊บก็เอามันไปทำอาหารเหมือนเดิมเหมือนกับปลาคุณผู้ชมคือมันเป็นหลักสูตรเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันก็มาในภาพของส่วนที่ให้นักเรียนเนี่ยเลี้ยงปลาตัวหนึ่งนะครับผมก็คือแต่ละคนจะได้รับเลี้ยง1ตัวผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นปลาอะไรคุณผู้ชมแต่มันแบบเหมือนปลาลิ้นหมาปลาแสนมันเป็นตัวแบนๆนะครับผมแต่ว่าเนื้อมันกินได้ของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งในระหว่างที่เลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแล้วพอมันโตถึงวัยใช่ไหมคุณผู้ชมในคาบเรียนน่ะคุณครูก็จะให้เด็กทุกคนน่ะนำปลารวมกันแล้วก็ให้เด็กๆทุกคนน่ะโหวตเว้ยว่าจะนำปลาที่ตัวเองเลี้ยงกันมากินหรือไม่กินนะครับผมโดยส่วนใหญ่นะมติในช่วงสุดท้ายอ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นการโหวตให้กินซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งหลังจากโหวตเสร็จแล้วปลาตัวนั้นๆเนี่ยก็จะถูกนำมาสังหารแล้วก็แล่สดๆให้นักเรียนได้กินกันแบบเป็นซาชิมิเลยนั่นเองคุณผู้ชมจนมันเป็นภาพคือเลยนะว่าแบบว่าเด็กบางคนที่แบบรับไม่ได้ว่าแบบต้องมากินเนื้อปลาที่ตัวเองเลี้ยงด้วยความรักเนี่ยถึงขั้นกินไปร้องไห้ไปเลยคุณผู้ชมซึ่งเรามองอย่างเงี้ยอาจจะโหดร้ายนะครับผมแต่ทางโรงเรียนที่เขาทำโครงการห้องเรียนแห่งชีวิตเนี่ยเขาให้ผลไว้ว่ามันไม่ใช่โครงการที่โหดร้ายอะไรนะครับผมแต่มันมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะโลกร้อนแล้วก็การทำประมงที่มันเกินขอบเขตไปก็คืออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมภาวะโลกร้อนมันก็ทำให้แบบสิ่งมีชีวิตบางตัวอาจจะต้องสูญพันธุ์ไปโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมส่วนเรื่องการประมงที่เกินขอบเขตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบบว่าความต้องการของมนุษย์ที่อยากกินอาหารมากกว่าความต้องการจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเก็ตป่ะบางทีคนเรามันไม่ได้มีความต้องการที่จะต้องกินเยอะขนาดนั้นแต่พอมีคนที่แบบว่ากินเยอะขึ้นทำให้การล่าอาหารการหาอาหารมันมีความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับผมเลยทำให้สัตว์บางประเภทเนี่ยมันอาจจะถูกล่าก่อนความจำเป็นที่มันควรจะโดนล่าก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาอยากให้นักเรียนหลายๆคนรู้นั่นก็คือเนี่ยเข้าใจถึงปัญหาและก็คุณค่าของปลาในฐานะอาหารตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอยากให้เด็กๆรู้นะซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมว่าคุณครูก็เหล่านักเรียนที่ได้เข้าโครงการห้องเรียนแห่งชีวิตเนี่ยก็บางคนก็ออกมาเปิดเผยว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ก็คือโลกในชีวิตจริงๆของเรามันโหดร้ายขนาดไหนนะครับผมแล้วก็การแสดงออกถึงความเคารพต่ออาหารมันคงจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหารให้หมดโดยที่ไม่ทิ้งให้มันเสียเปล่าแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกชีวิตที่เป็นอาหารให้เรากินนั่นเองนะครับผมเอาจริงกับผมคิดว่าแนววิธีสอนเขาดีนะทำให้เด็กรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองกินไปแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องข้อพิพาทบางส่วนที่แบบว่าเฮ้ยบางคนเขาก็เป็นเด็กนักเรียนที่แบบว่าเขาไม่ต้องการที่จะกินสัตว์ที่เขาเลี้ยงจริงๆแต่มติส่วนใหญ่ในห้องเรียนเนี้ยก็จะบังคับให้สังหารสัตว์ตัวนั้นแล้วก็ให้เด็กคนนั้นกินจริงๆซึ่งบางทีผู้ใหญ่บางคนก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการบังคับขู่เข็นหรือว่าฝืนใจเด็กมากเกินไปหรือเปล่านะผมนี่ผมก็มองว่าต้องเป็นเคส by เคสว่ะอันไหนที่เกิดว่าเขาไม่ต้องการจริงๆแล้วเราไปบังคับเขามันก็คงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือรู้ว่าอยากให้เด็กรู้คุณค่าของอาหารนะมันก็ถูกแต่ถ้าเกิดบางทีมันทำรุนแรงเกินไปแล้วมันกระทบต่อจิตใจเด็กอ่ะมันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมบางคนผมเห็นเลยว่าเด็กบางคนที่เขากระทบจิตใจกับการเข้าโครงการเนี้ยเขาเปลี่ยนจากตัวเองเป็นเวกเตอร์เบิลเลยนะเว้ยก็คือแบบไม่กินเนื้อกินแต่ผักอย่างเดียวเลยนะครับผมและทีนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆเนี้ยโครงการเนี้ยผมมองว่ายังมีอะไรที่ดีหนึ่งอย่างอะไรที่ดีหนึ่งอย่างเลยก็คือเท่าที่ผมรู้ข้อมูลตอนเนี้ยมันจะมีสัตว์ที่เขานำมาทำก็คือปลาถูกปะซึ่งก็เหมือนในเรื่องของพี่พัสโลนะครับของพี่พัสุนะครับผมเป็นปลาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยในโลกจริงๆเราผมมองว่าปลาเป็นสัตว์อีกหนึ่งประเภทที่ดูไม่ค่อยมีความรู้สึกเท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้พูดว่าผมเป็นคนโหดร้ายนะคุณผู้ชมผมไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบชอบสังหารชอบอะไรขนาดนั้นไม่ได้ชอบความรุนแรงนะครับผมแต่พูดในความเป็นจริงแล้วก็คือเปรียบเทียบปลาในชีวิตจริงของเรากับปลาในการ์ตูนของพี่พัสุนะครับผมมันจะมีความแตกต่างกันคุณผู้ชมลองนึกภาพถึงปลาแบบปลาทับทิมก็ได้คุณผู้ชมเห็นภาพปลาทับทิมปะมันก็จะเป็นหน้าแบบนั้นอะแล้วเวลามันเป็นอะไรก็ตามหน้ามันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับผมพูดง่ายๆคือแบบเราไม่สามารถเห็นความรู้สึกของมันได้ชัดเจนว่าตอนนี้มันรู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจอะไรยังไงนะครับผมแต่ปลาในเรื่องของพี่พัสูเนี่ยเขาใส่คาแรคเตอร์ความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมีความรู้สึกแบบดีใจเสียใจอะไรมากขึ้นลงไปซึ่งมันทำให้แกร็บตรงกับมนุษย์เว้ยคือมนุษย์เราอ่ะมักจะรู้สึกทัสกับสิ่งหรืออะไรบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับเราและทำให้พวกเราเนี่ยสามารถแชร์ความรู้สึกให้กันและกันได้อย่างปลาในเรื่องของพี่พสูนเนี่ยมันดูไม่มันดูแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบมีความรู้สึกมีความคิดจิตใจคุณผู้ชมพอเราเห็นน้องปลาตัวเนี้ยเป็นอะไรไปอ่ะเราก็จะกระทบต่อจิตใจเว้ยแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่แบบเป็นปลาจริงๆอ่ะ
เราอาจจะไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้คือพูดในกรณีที่มันเป็นปลาปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นปลาในกรณีที่เป็นปลาที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะมันก็คงจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับผมผู้ชมต้องบอกก่อนเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้องสูญเสียมันไปไว้เพราะว่าส่วนตัวผมก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันผมเลี้ยงแมวปัจจุบันผมก็เลี้ยงหนูอยู่นะครับถ้าเกิดสักวันนึงลูกผมเป็นอะไรไปอ่ะโดยบางทีที่แบบว่ามันเป็นการตัดสินใจของผมผมก็คงทำใจไม่ได้เหมือนกันผู้ชมมันเสียใจนะสิ่งที่เราเลี้ยงมามันเหมือนไม่ใช่แค่แบบเป็นสัตว์ปกติแต่มันเป็นคนในครอบครัวของเราจริงๆผมเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆแล้วก็ตัวละครอย่างน้องอบในเรื่องเลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้ทั้งเรื่องห้องเรียนแห่งชีวิตบวกกับการ์ตูนเรื่องปลาน้อยของน้องอบนะครับผมก็สอนให้เรารู้ได้เลยว่าเราควรที่จะเคารพสิ่งที่เรากินไปนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เขาบอกแหละทุกสิ่งที่ได้มาต้องมีอะไรแลกเสมอนะครับผมเราได้กินอาหารดีๆเขาก็ต้องแลกชีวิตของเขามานะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเราทำได้ก็คือต้องคำนึงถึงจุดนี้ไว้เสมอแล้วก็ทานให้หมดนะครับผมเอาพูดง่ายๆก็คือสอนให้เด็กๆอย่ากินทิ้งกินขว้างนั่นเองนะครับผู้ชมเป็นการสอนที่เรียบง่ายนะแต่ว่าโคตรฮาร์ดคอร์ไอ้ยกูดูแล้วกูน้ำตาจะไหลนะครับผมโอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครอยากดูคลิปนี้เต็มๆก็ไปดูได้ที่ช่องพัสโลนะครับผมตอนจบนี่คือแบบโคตรหักมุมอะโคตรฮาเฮียคือกะอะไรพี่พัสุกมันต้องมีมุกอะไรแบบนี้มาตลอดเลยนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ไทยอีกหนึ่งช่องที่ผมชอบแก๊ปการเล่าเรื่องของเขามากๆนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชื่อช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกินอาหารกันให้หมดนะจ๊ะเด็ก